ไม่เสียใจนับตั้งแต่วันที่12มกราคมที่หลวงปู่พุทธอิสระนำมวลชนกปปส.ปิดถนนแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้าและขาออกรวมถึงทำให้สถานที่ราชการสำคัญอย่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมศาลปกครองกสทโทรคมนาคม TOT บริษัทไปรษณีย์ไทยรวมถึงหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายในศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะต้องหยุดชะงักนานกว่า5เดือนจนกระทั่งตี3ของวันที่20พฤษภาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อควบคุมสถานการณ์การชุมนุมและต่อมาอีก2วันก็ได้ทำการควบคุมอำนาจฝ่ายบริหารพร้อมให้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าเปิดพื้นที่การชุมนุมทุกจุดทั้งบริเวณถนนอักษะถนนราชดำเนินรวมถึงที่ถนนแจ้งวัฒนะเช้าวันที่23พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ทหารเข้าเคลียร์พื้นที่การชุมนุมถนนแจ้งวัฒนะหรือเต็นท์และให้เจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพมหานครเข้าเก็บกวาดขยะต่างๆบางส่วนที่ยังใช้ได้ก็นำไปขายบางส่วนก็นำไปรีไซเคิลหรือนำกลับไปใช้เองขณะที่บางส่วนผู้ชุมนุมก็นำกลับบ้านไปจากนั้นก็ถึงเวลาส่งผู้ชุมนุมกลับสู่ภูมิลำเนาทางด้านเจ้าหน้าที่ขสมกนะคะก็ได้เตรียมรถบัสกว่า10คันในการจะรับผู้ชุมนุมกปปส.ถนนแจ้งวัฒนะที่ยังตกค้างอยู่เมื่อคืนกลับไปภูมิลำเนานะคะโดยเบื้องต้นก็จะนำไปส่งที่วัดอ้อน้อยขนส่งมอชิดขนส่งหัวลำโพงขนส่งสายใต้รวมไปถึงขนส่งเอกมัยค่ะเพื่อให้ชาวบ้านเหล่านี้ได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งหลังจากชุมนุมมานานอย่างคุณลุงท่านนี้นะคะก็ชุมนุมกันมานานแล้วไม่ทราบว่าวันนี้คุณลุงจะไปที่ไหนคะวันนี้จะเดินทางไปวัดอ้อน้อยครับชุมนุมมานานกี่เดือนแล้วคะคุณลุงประมาณ5เดือนครับวันนี้ได้กลับบ้านแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับไปพบญาติพี่น้องที่ทางบ้านครับหลังจากส่งผู้ชุมนุมกลับบ้านแล้วปฏิบัติการเปิดการจราจรก็เริ่มต้นขึ้นพันตำรวจโทบดินทร์ผาสุขรองผู้กำกับหมู่งานจราจรสน.ทุ่ง2ห้องนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเปิดถนนแจ้งวัฒนะก็จะมีการเปิดการจราจรรับรถจากปากเกร็ดมุ่งหน้าทางหลัก4นะครับโดยจะการเปิดการจราจรเดินรถทางเดียวทั้ง4ช่องทางพื้นราบและบนสะพานนะครับสามารถตรงไปทางหลัก4ส่วนผู้ที่เข้าศูนย์ราชการอาคาร A นั้นยังเลี้ยวขวาใต้สะพานศูนย์ราชการได้เหมือนเดิมครับส่วนในของแจ้งวัฒนะขาออกจากหลัก4มุ่งหน้าทางปากเกร็ดวันนี้นะถ้าฝั่งถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ดขาออกเนี่ยยังเคลียร์พื้นที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็จะปัดรถให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแจ้งวัฒนะ7ในศูนย์ราชการนะครับไปอ้อมด้านหลังออกทางอาคาร A เหมือนเดิมนะครับส่วนวันจันทร์นั้นจะเปิดการจราจรเต็มรูปแบบเหมือนเดิมครับผมเราก็จะมีการอำนวยความสะดวกการจราจรนะครับจัดที่ตำรวจจราจรนะครับโดยมีตำรวจสัญญาบัตรควบคุมการปฏิบัตินะครับระหว่างที่มีการเปิดการจราจรรับรถจากปากเกร็ดพุ่งหน้าทางหลัก4นะครับส่วนในด้านรักษาความปลอดภัยนั้นเดี๋ยวทางฝ่ายป้องกันปราบปรามนะครับก็จะจัดกำลังเจ้าที่ตำรวจมาป้องกันเหตุนะครับร่วมกับทางฝ่ายเจ้าที่ทหารครับหลังจากถนนสายนี้ปิดมานานกว่า5เดือนในที่สุดวันนี้ก็สามารถเปิดให้ประชาชนสัญจรได้แล้วในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าตามด้วยการเปิดการจราจรฝั่งขาออกอย่างสมบูรณ์แบบในวันจันทร์นลินอรุโรธยานนท์ถ่ายภาพดารินทิพย์วิมลพัฒน์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน